This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวทินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับต้องบอกว่าเวลาการเดินทางนะครับของคนเราในยุคปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางที่ท็อปฮิตมากถ้าเกิดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเราก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาการเรียกนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนี้เนี่ยยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นแต่บางทีคนที่ขับขี่เองอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยโครงสร้างในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเรากับแพลตฟอร์มเป็นอย่างไรเราควรจะต้องคำนึงอะไรเป็นพิเศษกันบ้างวันนี้ครับคุณไกด์เราลงทุนในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าโครงสร้างการเป็นคนที่จะเข้าไปสู่ระบบแพลตฟอร์มนั้นทำกันอย่างไรบ้างครับครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมเสนอทีมทำเรื่องเนี้ยผมลงทุนสมัครเลยนะฮะเพื่อให้รู้ว่าเขาหักกันเท่าไหร่หักกันยังไงไม่ดีด้วยเพราะเราจะรู้ว่าเส้นทางของคนคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปสู่ระบบและไปหารายได้เนี่ยเป็นยังไงแล้วระบบการตัดเงินเป็นอย่างความคุ้มทุนอยู่ที่ไหนและอย่างไรครับไกด์ผมบอกแบบนี้แล้วกันว่าถามว่าณวันนี้ทำไมเราถึงใช้พวกนี้เยอะกันก่อนมีคำถามนึงที่พี่เคยถามแล้วก็บอกว่าเอ้ยไกด์ทำไมวินถึงไปรับข้ามวินไม่ได้เลยไม่ได้อ๋อมันกลายเป็นว่าเพนพอยต์มันก็คือว่าวินน่ะเขาให้บริการได้ในโซนจำกัดถูกต้องเขาไปรับข้ามวินไม่ได้มันเลยทำให้ว่าเอ้ยค่าโดยสารแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นต้นทุนก็แพงขึ้นและถามว่าเขาจะทำยังไงมันก็เลยทำให้ว่าไอแอปพลิเคชันปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยมันเลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้แต่หลายคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเอ้ยมันเป็นอาชีพที่สมัครง่ายนะระหว่างเราพูดกันตรงๆนะเฮียระหว่างสมัครเป็นวินกับสมัครเป็นพี่ๆไรเดอร์อันไหนง่ายกว่าอันนี้ขออนุญาตไล่ย้อนกลับไปนะถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่มีการลงทะเบียนพี่ๆที่เขาเป็นวินนะครับอันนั้นจำได้ถ้าจำไม่เป็นปี57นะตอนนั้นก็จะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมเพราะสิ่งที่เขาห่วงที่สุดเลยคือใครเป็นคนมาขับใช่แล้วเขาจะได้มอนิเตอร์ได้ฉันก็มีประมาณสัก 80,000 คนนี้นะอันนั้นดูยากนะแอปพลิเคชันน่าจะง่ายกว่าสิแอปพลิเคชันผมใช้คำว่าบางแอปง่ายกว่าบางแอปก็ยากกว่าผมใช้คำว่าในลักษณะของการสมัครอะครับนอกจากเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางที่นะครับเขาก็ให้เราตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก็มีบางที่เขาก็ให้เราส่งเอกสารทางราชการไปก็มีโอเคเพราะฉะนั้นบางแอปยากง่ายไม่ต่างกันแต่สิ่งที่มันมาทดแทนกันก็คือว่าแอปพลิเคชันส่วนใหญ่แล้วมันทำด้วยมันสามารถสมัครได้ด้วยตนเองครับแต่การสมัครเป็นวินหรือการสมัครตั้งวินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเดินเรื่องกับคนแต่ไม่ได้บอกว่าสมัครวินไม่ดีนะครับแต่แค่กำลังจะบอกว่าด้วยความเป็นราชการกระบวนการก็ซับซ้อนกว่ากระบวนการซับซ้อนกว่าแต่ก็มั่นใจว่าคนที่ไปนั่งวินก็ได้รับความโชว์ที่มากกว่าเหมือนกันโอเคอ่ะก็ระบบก็แตกต่างกันต้องขอมาไล่เรียงแบบนี้นะครับครับคนนิยมเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เรียกผ่านแอปอย่างที่ไกด์ได้บอกไปถ้าเกิดว่าเป็นพี่วินเนี่ยความท้าทายก็คือการที่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาส่งเราเสร็จปั๊บเนี่ยปลายทางก็จะมีวินอีกวินเจ้าของพื้นที่เพราะฉะนั้นเขาจะไปรับคนที่ปลายทางไม่ได้ก็ต้องตีรถเปล่าเนี่ยกลับมาเพราะฉะนั้นต้นทุนโดยธรรมชาติสูงกว่านะครับโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ก็จะมีต้องยอมรับว่าบางวินก็จะเรียกเงินเกินไปกว่าที่เขามีการกำหนดมีการจำได้ไหมครับประมาณตั้งแต่ปี57จัดระเบียบมีป้ายเอาไว้ตรงนี้ราคาเท่าไหร่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่แต่บางที่ก็ไม่สนใจก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยกลายเป็นเพนพอยที่นำมาสู่การที่จะเกิดความนิยมของที่เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแพลตฟอร์มไปด้วยใช่ครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่เราต้องคุยกันเลยก็คือประเด็นเรื่องของการเรียกแอปฮะเอาในมุมผู้โดยสารก่อนนะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมฮะว่าถ้าคุณเรียกแอปพลิเคชันบางแอปนะเฮียบางแอปถ้าเรียกตอน8โมงเช้ากับเรียกตอนบ่าย2ราคาไม่เท่ากันนะฮะรถติดไม่เท่ากันหารถยากอย่างนั้นเหรอความเขาแอปพลิเคชันเขาขี่กันที่ความเร่งด่วนครับโอ okay. ชั่วโมงไหนเร่งด่วนราคาจะสูงเข้าใจละชั่วโมงไหนไม่เร่งด่วนราคาจะถูกโอเคเช่นสมมุติผมเรียกวินมอเตอร์ไซค์จากไทย PBS ไปอนุสาวรีย์ชัยฮะด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ อันนี้ผมหาข้อมูลมาเมื่อกี้เลยถ้าชั่วโมงเร่งด่วนอยู่ที่148บาทถึง160บาทแต่ถ้าชั่วโมงไม่เร่งด่วนจะอยู่ที่128ถึง146บาทมันต่างกันเยอะนะครับแม้ว่าเอ้ยคุณไกด์เอามาบวกลบเนี่ยมันจะต่างกันประมาณ10-20บาท
แต่ในความจริงเลยเนี่ยในความต่างตรงเนี้ยมันก็มีผลต่อส่วนแบ่งรายได้ระหว่างแอปพลิเคชันกับพี่วินเหมือนกันต้องถามไกด์แบบนี้เพราะว่าราคาไม่เท่ากันประเด็นที่คนที่เขาสนใจเป็นไรเดอร์ก็คือว่าตกลงแล้วส่วนแบ่งที่ได้ที่บอกว่ามันงอกขึ้นมาใครได้แล้วก็ไส้ในที่เราบอกว่าค่าโดยสารสมมติเที่ยวนี้70บาทเขาแบ่งกันยังไงข้างในครับอ้าวแบบนี้ละกันผมเทียบจาก100บาทละกันจะได้แบบง่ายๆตัวเลขมันลงตัวคนดูจะได้แบบโอ้คุณเป็นเปอร์เซ็นต์เออเป็นเปอร์เซ็นต์ดูกันง่ายๆไปเลยผมบอกแบบนี้ครับสัดส่วนของแต่ละแพลตฟอร์มไม่เท่ากันนะครับอ่ะโอเคเช่นแพลตฟอร์ม A อยู่ที่ 15% อือฮึแพลตฟอร์ม B อยู่ที่ 20% ของค่าโดยสารของค่าโดยสารสมมุติ100นึงก็ได้ 10% 12% แล้วแต่ถูกต้องแต่ผมจะบอกว่าช่วงราคาของแอปพลิเคชันเนื่องจากณวันนี้เราไม่ได้มีแอปเดียวนะครับคนที่ขับเนี่ยจะรู้กันอยู่ดีว่ามีแอป A B C วันนี้ผมเอาช่วงราคามาจริงๆช่วงราคาของคอมมิชชั่นที่จะถูกหักจากค่าโดยสารอยู่ที่ 15-25% ครับโอเคอืม 15-25% สมมุติคุณขับแอป A 15%รายได้จากค่าโดยสาร100แอปพลิเคชันเอา15หรือ85ครับขับแอป B คอมมิชชั่น 20% ค่าโดยสาร100หัก20เหลือ80ครับและแอป C ขับ100หัก25เหลือ75มันเป็นช่วงขึ้นอยู่กับว่าคุณขับแอปไหนโอเคเพราะว่าปัจจุบันก็1คนก็สามารถที่รับงานได้ทุกแอปใช่ครับทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงโครงสร้างมันคงไม่ได้มีแค่ว่าราคาเท่านี้แล้วจบเนาะมีเรื่องค่าเร่งด่วนมีค่าโบนัสมีค่าต่างๆเค้ามีอะไรอีกบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในโครงสร้างราคาเนี่ยหลักๆแล้วนะครับคือถามว่าราคาจะสูงหรือราคาจะถูก มันคิดจากความเร่งด่วนหลักๆแบบนี้เลยครับความเร่งด่วนความเร่งด่วนจำนวนวินที่อยู่ในนั้นจำนวนพี่ๆไรเดอร์ที่อยู่ในนั้นและรวมไปถึงตัวคนที่กำลังเรียกในโซนนั้นๆเพราะนั้นมันดูเหมือนเป็นดีมานด์ซัพพลายอะครับถ้าซัพพลายน้อยดีมานด์เยอะก็จะแพงถ้าดีมานด์เยอะซัพพลายน้อยก็จะถูกแต่ทีเนี้ยคำถามก็คือว่าหลายคนก็บอกว่าเฮียเมื่อกี้คุณกายพูดไปแล้วนี่ว่า 15-25% ใช่ไหมฮะเขาก็มีหลักคิดของเขาเหมือนกันในการตั้งคอมมิชชั่นว่าทำไมต้อง15ทำไมต้อง20เออนั่นสิแล้วมาจากอะไรเอ่ยเออมาจากอะไรผมบอกแบบนี้นะคุณสังเกตไหมให้นึกถึงแอปพลิเคชันที่ตัวเองใช้บ่อยที่สุดนึกเข้ามานะฮะและตอบในใจนะแอปเนี้ยเก็บ 25% โอเคถามว่าทำไมเพราะว่าแอปเนี้ยฮะมีฐานลูกค้าเยอะเขาการันตีว่าหาลูกค้าได้เขาเลยขอเก็บ 25% ครับพูดง่ายคือเป็นแอปแบบ Top of Mind อย่างนี้นะเรียกแบบนี้ก็แล้วกันใช่ครับ Top of Mind จะเก็บเยอะครับแต่เขาการันตีนะว่าเขาหาลูกค้าให้คุณได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแอปที่เพิ่งเปิดใหม่อยากจะดึงลูกค้าเข้ามาอยากจะดึงไรเดอร์เข้ามาบอกก่อนนะครับด้วยคอมมิชชั่นถ้าเก็บสูงค่าโดยสารจะแพงด้วยนะครับแต่ถ้าคอมมิชชั่นถูกค่าโดยสารจะถูกก็เหมือนเป็นการดึงไรเดอร์เข้ามาดึงคนให้มาใช้แพลตฟอร์มเขาเลยเก็บที่ 15% เนี่ยครับโอ้เหมือนเอาง่ายๆผมเทียบแบบนี้แพลตฟอร์มก็เหมือนกับทำเลในการทำมาหากินใช่ทำเลที่ดีกว่าก็ย่อมจะต้องแพงกว่าอันนี้สามารถเข้าใจได้ครับผมนะครับผมมาอีกส่วนกันบ้างเห็นบอกว่าแน่นอนว่าทุกคนก็มีความพยายามในการที่จะแข่งขันดึงดูดให้ตัวเองมีไรเดอร์เครือข่ายเยอะที่สุดเพราะสำหรับคนที่เลือกแล้วเนี่ยในเวลาเร่งด่วนแอปไหนให้ไรเดอร์เร็วที่สุดเราย่อมต้องเลือกแอปนั้นใช่ถูกไหมครับประเด็นก็คือว่าแล้ววิธีการแบบนี้บอกมันมีเรื่องของตัวเบี้ยขยันเพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวไรเดอร์กับตัวแพลตฟอร์มด้วยเขาต้องหาวิธีการในการดึงคนให้ได้มากที่สุดหนึ่งในกลไกนี่คือเรื่องของค่าความขยันมันคืออะไรครับไกด์เอาง่ายๆครับค่าความขยันคือค่าการทำรอบครับหลักๆถามว่าสาเหตุที่มีค่าความขยันคืออะไรรู้ไหมครับแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนเนาะคือไรเดอร์กับผู้โดยสารแพลตฟอร์มต้องการทำยังไงก็ได้ให้ผู้โดยสารได้รถเร็วที่สุดและแพลตฟอร์มต้องการทำยังไงก็ได้เพื่อให้ไรเดอร์อยู่กับแพลตฟอร์มได้นานที่สุดมันไปกัน2ทางเพราะนั้นค่าความขยันมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่มันผมใช้ว่าเป็นออปชันที่มันมาทำให้คนเนี่ยอยู่ในแอปนานที่สุดสมมุติว่าถ้าผมมีแอป A กับแอป B แอป A บอกวิ่งครบทุก5รอบให้ค่าความขยัน500บาทสมมุตินะฮะแต่แอป B บอกวิ่ง10รอบให้500บาทคำถามคือคุณจะวิ่งแอป A หรือแอป B คำตอบคือคุณต้องวิ่งแอป A ถูกต้องไหมครับเพราะมันวิ่งในระยะในรอบที่น้อยกว่าและได้คอมมิชชั่นกลับมาไวกว่าซึ่งไอ้ค่าความขยันแต่ละแอปก็มีกฎกติกาไม่เหมือนกันโอเคไหมแต่นี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการที่คนที่จะเป็นไรเดอร์จะได้ตัดสินใจได้ใช่ครับเพราะนั้นถามว่า
ครงสร้างที่ไรเดอร์จะได้คือมีค่าโดยสารหักจากคอมมิชชั่น1ส่วนและบวกกับค่าความขยันอีก1ส่วนเป็น2ส่วนประกอบกันครับเป็นเหมือนโบนัสที่ไม่ได้เอาที่ไม่ได้ดึงไปจากตัวคอมมิชชั่นใช่ครับที่ได้แต่ละรอบแต่ละรอบเที่ยวไปถูกต้องครับเพราะนั้นตัดกลับมาที่ว่าเฮียครับพูดกันมาแบบเนี้ยเราควรวิ่งกี่แอปดีนั่นสิแต่เท่าที่เห็นนะไกด์ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะรับทุกแอปขึ้นอยู่กับว่ามีลูกค้ามาเมื่อไหร่มากกว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาเขาตัดสินใจว่าจะใช้แอปนี้หรือว่าเขาตัดสินใจตามที่ว่าอันไหนมาก่อนอันนั้นใช้งานก่อนครับผมตอบแบบนี้ครับว่าสิ่งที่เฮียพูดมาก็แนะนำควรจะเป็นแบบนั้นครับคือต้องมีหลายแอปเลยใช่ครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วแต่ละช่วงเวลาคนเรียกแอปแต่ละแอปไม่เหมือนกันบางพื้นที่นิยมใช้แอปนี้บางพื้นที่นิยมใช้แอปนี้เพราะฉะนั้นอ๋อแยกพื้นที่อีกใช่ครับทำไมอะฮะเออก็ทุกอย่างเทคโนโลยีคือไม่มีพื้นที่ถูกไหมฮะใช่ฮะจะใช้เขตไหนก็ได้เนาะใช่แต่คำถามคือว่าอย่างที่ผมกลับไปครับบางแอปค่าอย่าลืมนะครับณวันนี้เรามีผมใช้คำว่าค่าครองชีพมันสูงครับคุณผู้ชมถ้าอย่างที่ผมบอกไปย้อนกลับไปอันแรกในช่วงเวลาเดียวกันแอปค่าเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนก็ต่างกันและแต่ละแอปถ้าเรียกในช่วงเวลาเดียวกันราคาค่าโดยสารไม่เท่ากันนะครับอ๋อมีปัจจัยเยอะหน่อยนะใช่ครับอย่างเช่นผมบอกคอมมิชชั่นไงครับบางแอปเก็บ15ราคาก็ถูกหน่อยบางแอปเก็บ25ราคาก็ดีดขึ้นเยอะหน่อยแต่เขามีเหตุผลในการเก็บแบบนั้นเพราะฉะนั้นควรต้องกระจายหลายๆแอปครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในแต่ละวันที่เราฝันที่เราใฝ่ฝันแล้วกันครับทีนี้มาแบบติดบ้านกันบ้างคนที่บอกว่าอยากเป็นไรเดอร์นะครับประเด็นก็คือว่าเราต้องคำนวณกันสิว่าแต่ละวันเราประเมินก่อนนะฮะเราจะได้กี่เที่ยวจากแอปไหนนะครับเพื่อที่จะได้มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนและค่าแรงของตัวเราวิธีการในการคิดว่าควรจะวิ่งอย่างไรอันไหนเขาเรียกว่าคุ้มทุน มีปัจจัยอะไรในการพิจารณาประกอบกันบ้างครับอย่างนี้ครับต้นทุนหลักๆของคนที่วิ่งตัวไรเดอร์เนี่ยนะฮะจะเหมือนแท็กซี่เลยคือค่าเชื้อเพลิงครับค่าเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนถูกต้องไหมครับหมายความว่าเขาต้องทำรอบให้ได้มากที่สุดและต้องทำค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดครับสมมุติแบบนี้ครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณเติมน้ำมัน300บาทครับคุณจะต้องได้รับรายได้มากกว่า300บาทแต่300บาทนี้ไม่ใช่ค่าโดยสารเพียวๆนะครับแต่ต้องเป็น300บาทหลังหักคอมมิชชั่นแล้วหลังหักคอมมิชชั่นไปแล้วด้วยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ารับหลายๆแอปกลับมาดูเสร็จปั๊บได้เท่าไหร่และหักลบกับค่าเชื้อเพลิงแต่ถามว่าเฮ้ยแบบนี้มันยากไปไหมผมบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คนง่ายกว่านั้นครับเราไม่ต้องคิดครับว่าเราได้เท่าไหร่เพราะว่าไอ้เงินที่เข้าวอลเล็ตผมใช้วอลเล็ตคือกระเป๋าของแต่ละแอปเนี่ยนะฮะเขาจะคำนวณให้เรียบร้อยเลยว่าหลังหักคอมมิชชั่นแล้วเงินจะเข้ามาเท่าไหร่เลยอ๋อจะเห็นเลยว่าเน็ตๆเรียกว่าเน็ตๆละกันเราได้ไปเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับเวลาขึ้นรถอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับราคาค่าโดยสารที่ขึ้นหน้าที่ขึ้นหน้ามือถือคุณผู้ชมกับราคาค่าโดยสารที่ไรเดอร์หรือคนขับได้รับไม่เท่ากันนะครับเคลียร์ชัดเจนเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาได้ไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาง่ายๆก็คือว่าอยากได้เท่าไหร่ต้องเป็นราคาลบคอมมิชชั่นลบค่าน้ำมันต้องถามแบบนี้ว่าอยากได้เท่าไหร่จะวิ่งกี่วันและพักเท่าไหร่สมมุติเอาเป้าปลายทางเป็นตัวตั้งใช่อย่าลืมนะครับของพวกนี้มันเหมือนการทำงานนะครับแต่มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นฟรีแลนซ์จากใจอะสมมตินะครับอยากได้ 30,000 บาท 30,000 บาทนี้ผมวิ่งแค่26วันก็ต้องคำนวณออกมาแล้วว่าได้เท่าไหร่ครับยิ่งวิ่งเยอะโอกาสไปถึงเป้าหมายก็เยอะครับยิ่งวิ่งน้อยแต่ละวันต้องทำรอบให้ได้เยอะครับผมสรุปสั้นๆเลยสมมติอยากได้ 30,000 30,000 ต้องเกิดจากรายได้ทั้งหมดก่อนหักคอมมิชชั่นหักค่าน้ำมันค่อยมาเป็น 30,000 ที่เราอยากได้ครับขอสั้นๆตรงนี้ครับอย่างเวลาแท็กซี่เขาบอกว่าเอาเที่ยวเยอะๆเพราะจะได้ค่าเริ่มต้นเนาะ35บาทนะครับระยะทางไม่ต้องไกลและถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ล่ะครับแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับจริงๆเนี่ยแนะนำว่าสูตรเนี่ยควรเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่าใช้เที่ยวเยอะใช้เที่ยวเยอะไม่เอาระยะทางเป็นตัวตั้งใช่ครับเพราะที่ผมกำลังจะบอกนะครับเมื่อคุณวิ่งเที่ยวเยอะโอเคคุณอาจจะได้คอมมิชชั่นน้อยแต่คุณไปเก็บเบี้ยขยันไงครับอ๋อเยี่ยมมากโอ้โหนี่เป็นติดบ้านแบบเข้าใจง่ายนะครับสำหรับใครก็ตามที่คิดว่า
จะเดินหน้าแล้วบอกว่าเราอยากเป็นไรเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณกายมากนะครับทำกันบ้านมาครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเนื้อหาสาระดีๆทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice